คันนี้เบสเสร็จค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่ค่าใช้จ่ายเกือบ3ล้านครับเกือบ3ล้านแล้วพี่ใหญ่ซ่อมกี่วันพี่จริงๆเราซ่อมจริงประมาณเกือบ1เดือนเลย uh-huh. แต่ว่าที่เราช้าเนี่ยเนื่องจากที่ว่าระหว่างทาง uh-huh. มีงานด่วนเข้ามาขอพี่ใหญ่1วัน2วันงานด่วนแต่งานพวกนี้เป็นโปรเจกต์ใหญ่จะต้องใช้เวลาครับครับแต่จริงๆคันนี้เดือนเดียวก็เสร็จถูกไหมเดือนเดียวก็เสร็จใช่ครับเดือนเดียวก็เสร็จสวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็อยู่กับผมบอล VCK นะคลิปนี้ที่ผมจะพาเพื่อนไปดูนั่นก็คือสภาพ Porsche Cayenne Coupe E Hybrid นะเพื่อนนี่เลยนี่วันนี้มาแปลกนิดนึงนะให้เพื่อนดูสภาพรถที่ถูกชนมานะครับแต่ว่าไม่ต้องห่วงนะเพื่อนคลิปนี้ที่ผมจะมาถ่ายอ่ะให้เพื่อนดูสภาพนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวอีก2เดือนอ่ะผมจะมาอัปเดตให้ดูนะว่าเจ้า Porsche Coupe Cayenne E Hybrid คันนี้ที่มันเป็นสภาพเน่าๆแบบนี้มาดูซิว่าอีก2เดือนผ่านไปมันจะเป็นสภาพ 100% หรือเปล่านั่นเพื่อนนี่วันนี้จัดให้เลยเพื่อนคลิปสภาพแบบรถแบบเน่าๆเลยนั่นเพื่อนคันนี้เพิ่งชนมาด้วยนะรถวิ่งไปแค่ 5,000 โลอ่ะทุกคนดูดิคัดทรงคัดสีนี่แบบเละไปหมดเลยล้อทุกอย่างบิดเสียรูปหมดเลยแล้วแบบห้องเครื่องอะไรแบบเละไปหมดเลยเนี่ยเห็นปะอินเตอร์ทุกอย่างแบบยับอ่ะแทบจะไม่เหลือเลยที่เป็น Porsche เลยนะแต่ยังดีที่แบบเครื่องเค้ายังแบบไม่ได้เสียหายเยอะทุกคนดูดิเห็นปะโอ้สภาพทุกคนดูดิคันนี้ไปหมุนมานะกระจกนี้แบบแตกหมดเลยอันเนี้ยดูแก้มข้างนี่เห็นปะแหว่งไปหมดเลยก็เดี๋ยวเรามาดูนะเพื่อนว่าอีก2เดือนคันนี้ที่มันเป็นสภาพแบบชนหนักมาขนาดเนี้ยเขาจะซ่อมกลับมาได้ 100% หรือเปล่าถ้าพร้อมเลยเดี๋ยวเราไปเจอทางเจ้าของอู่กันเลยครับผมไปครับทุกคนไปหาพี่ใหญ่กันเลยครับผมแล้วไปดู Porsche ตัว Cayenne Coupe นะพี่ใหญ่สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ขออนุญาตมาชม Porsche Cayenne Coupe หน่อยอ่ะพี่ได้ครับคันนี้มันคือ Porsche ถูกไหมพี่ใหญ่ใช่ครับคันนี้เป็น Cayenne Coupe นะครับครับผมรถป้ายแดงครับออกได้มาวิ่งได้ไม่เกิน 5,000 กิโลครับก็ฝนตกถนนลื่นครับก็หมุนรอบคันอีกเหมือนกันครับผมคันนี้ฟาดรอบคันเลยถูกไหมพี่ใช่ครับใช่เดี๋ยวพี่ใหญ่พาดูดีกว่าว่าเขาโดนอะไรมาบ้างแล้วเราจะต้องแก้ไขมันยังไงบ้างพี่คันนี้เนี่ยก็เริ่มจากข้างหน้าก่อนนะครับครับข้างหน้ารถเนี่ยครับก็โดนหน้าเต็มชุดมอน้ำไปหมดอินเตอร์ไปหมดครับทุกอย่างไปหมดเลยแล้วก็คัตซีเนี่ยบิดทั้งสองข้างเข้าไปถึงคัตซีเลยใช่ครับใช่ครับผมก็ทางวิสิบกระหลาดเราก็ต้องเปลี่ยนคัตซีแล้วก็ยิงกาวระบบโรงงานยิงกาวใช่ครับเราจะไม่ใช้วิธีการเชื่อมมันต่างกันยังไงพี่ยิงกาวกับเชื่อมคืออลูมิเนียมครับมันไม่สามารถเชื่อมได้ถ้าเชื่อมจะเสียความแข็งแรงเราจึงใช้กาวกับรีเวทซึ่งตามโรงงานพวกนี้ประกอบรถจะใช้แบบนี้ครับครับผมนี่นั้นเพื่อนผมไปดูนิดนึงข้างหน้ามันแทบจะไม่มีอะไรที่มันเป็น Porsche เลยนะอย่างเครื่องเราต้องทำยังไงกับมันนะพี่เครื่องก็ไล่เปลี่ยนอะไรที่เสียหายครับอ๋อก็ไม่ถึงกับต้องยกเครื่องป่ะพี่อ๋อไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนเครื่องอ๋อไม่จำเป็นต้องแบบยกเครื่องใหม่นั้นเพื่อนอะไรที่มันแบบมันกระทบกระทั่งเราก็เปลี่ยนชิ้นนั้นนั้นเพื่อนแต่ว่ารู้สึกไฟหน้าจะไปหมดเลยถูกป่ะพี่ใช่ครับไฟหน้าไปหมดเลยแล้วก็พวกคัตซีทุกอย่างอันนี้เราก็ต้องทำใหม่หมดทำใหม่หมดใช่ครับโอ้นี่นะอินเตอร์ไปหมดเลยไปหมดครับไปหมดครับเสียดายแทนเลยอันนี้รถวิ่งมากี่พันเนี่ยพี่ประมาณไม่เกิน 5,000 ครับก็ถือว่ายังใหม่มากเนาะพี่เนาะรถป้ายแดงครับยังใหม่มากแต่ใหม่เก่ายังไงก็ไม่มีผลกับน้ำท่วมครับนี่นะน้ำท่วมฝนตกอันนี้โดนเฉพาะชนหัวพี่ลุยน้ำท่วมมาด้วยปะไม่ครับไม่อ๋อไม่โอเคครับผมแค่ถนนลื่นอย่างรถที่ชนหนักกับลุยน้ำท่วมมาแตกต่างกันไหมพี่แตกต่างสิครับครับผมรถที่ลุยน้ำท่วมจะเสียหายแค่เครื่องยนต์กับเกียร์และระบบไฟฟ้าอ๋อเราก็เปลี่ยนแค่ส่วนนั้นถูกไหมพี่ใช่ครับอ๋อโอเคแต่รถที่ชนต้องทำตัวถังด้วยครับผมอ๋ออันนี้ก็น่าจะรอทำสีใหม่ด้วยนะเพื่อนใช่ครับสีก็เป็นสีพิเศษนั้นเพื่อนเป็นสีเคยอนนะพี่เนาะใช่ครับเป็นสีใหม่ครับสีใหม่ด้วยโอเคเดี๋ยวดูด้านข้างนิดนึงพี่ฝั่งนี้ก็คือคันนี้โดนไปถึงแก้มด้วยถูกไหมพี่โดนทั้งหมดเลยครับทุกอย่างทุกอย่างเลยใช่ครับโอ้นี่นั้นเพื่อนแก้มตรงนี้ผมไปดูแหว่งไปเลยอ่ะแบบเข้าไปถึงคัตซีแบบบิดไปเลยนะเพื่อนโหล้อนี่ก็บิดเลยถูกป่ะพี่ใช่ครับใช่ปีกนกปีกครับโหทุกอย่างเปลี่ยนใหม่หมดนะเพื่อนปีกนกโอ้โหนี่นะแต่ว่ารู้สึกด้านข้างตรงนี้จะไม่แบบได้รับผลกระทบเท่าไหร่นั้นใช่ครับครับผมแต่ว่ามันมาโดนหนักก็คือข้างหลังนะพี่เนาะใช่ครับข้างหลังนี่โดนอะไรบ้างเนี่ยพี่ใหญ่ก็ไปหมุนฟาดครับครับผมก็ฟาดกับบาริเออร์ครับผมก็ข้างหลังก็ไปด้วยโอ้โหนี่นะทุกคนข้างหลังโอ้แต่ดีนะไฟท้ายยังอยู่นะเนี่ยไฟท้ายยังอยู่แต่ว่าตรงไฟกลางแตกไฟกลางแตกนั้นเพื่อนกันชนท้ายรู้สึกว่าจะไปหมดเลยนะฝั่งด้านซ้ายตรงนี้ก็คือจะแหว่งไปเลยนั้นเพื่อนโหท่อทุกอย่างแบบบิดเสียรูปหมดเลยทุกคนผมไปดูเนี่ยก็คือแบบแทบจะทำทั้งคันเลยเดี๋ยวเราไปดูภายในนิดนึงพี่ใหญ่อันเพื่อนเรามาดูภายในนิดนึงว่าจะหน้าตาประมาณไหนนะCayenne Coupeมา
อย่างภายในโดนไปอะไรบ้างเนี่ยพี่ก็แอร์แบ็กยิงลูกครับครับผมก็ไม่มีอะไรภายในห้องโดยสารของข้างเซฟครับครับผมเอ้ยข้างภายในรู้สึกว่าจะแทบจะไม่โดนมาถึงตัวรถเลยถูกไหมพี่ใหญ่ถูกต้องใช่ครับอ๋อภายในนี่นั้นเพื่อนคือภายในแบบแทบจะไม่ได้กระทบมาถึงเลยโอ้โหแต่ภายในสเปคสวยนะเป็นดำตัดแดงเลยนั้นเพื่อนโหนี่นะการทำงานแอร์แบ็กผมก็เพิ่งเคยเห็นนั้นเพื่อนครบครับยิงกันไม่เหลือเลยครับนี่นะผมก็เพิ่งเคยเห็นนั้นเพื่อนทุกอย่างแอร์แบ็กโอเคนี่นะคุมไรทุกอย่างโอ้แต่พูดถึงว่าโชคดีนะมันไม่ได้กระทบมาถึงภายในรถนั้นเพื่อนโอเคอย่างคันนี้ใช้เวลาอย่างต่ำประมาณกี่เดือนนะพี่ใหญ่2เดือนกว่าครับ2เดือนกว่าใช่ครับใช่โอเคก็เดี๋ยวเรามาเจอกันอีก2เดือนนะพี่ใหญ่ว่าคันนี้สภาพมันจะเป็นไงได้ครับได้โอเคเพื่อนเดี๋ยวเรามาดูกันสิว่าวันนี้ที่เรารีวิวกันนะแล้วเดี๋ยวมาดูอีก2เดือนนะว่า Porsche Coupe Cayenne คันนี้ตัว E Hybrid ด้วยคันนี้ซ่อมเสร็จแล้วจะออกมา 100% หรือเปล่าโอเคพี่ใหญ่ถ้างั้นอีก2เดือนเจอกันนะพี่โอเคได้ครับโอเคได้ครับเดี๋ยว2เดือนเจอกันเพื่อนจำสภาพนี้ไว้นะมาดูซิว่าอีก2เดือนมันจะเป็นสภาพไหนถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยววาร์ปไปอีก2เดือนเลยครับผมไปfew moments later โอเคครับทุกคนเดี๋ยววันนี้เราจะพาทุกคนไปดูเจ้า Porsche ตัว Cayenne E Hybrid Coupe นั้นเพื่อนคันนี้ผมเคยถ่ายไปน่าจะเดือนหรือ2เดือนแล้วเพื่อนที่คันนี้เขาโดนชนมานะเพื่อนคือข้างหน้าพังหมดเลยเดี๋ยววันนี้เราจะไปพาไปดูนั้นเพื่อนเพราะว่าคันนี้เขาซ่อมเสร็จแล้วนี่เลยเพื่อนนี่ Cayenne Coupe ตัว E Hybrid นั้นเพื่อนอ่ะเดี๋ยวเราไปหาพี่ใหญ่กันเลยพี่ใหญ่สวัสดีครับสวัสดีครับนี่ก็คือคันนี้เราเคยมาถ่ายคลิปกันแล้วใช่คันนี้เราเคยมาถ่ายคลิปกันแล้วครับผมคือคันนี้ตอนแรกเขาโดนอะไรมานะพี่ใหญ่คันนี้โดนชนหน้าเต็มทั้งหน้าทั้งหลังเลยครับก็คือเอาง่ายๆเลยคือรถพังไปเลยถูกไหมพี่ใหญ่รถพังไปเลยครับระบบไฟฟ้าตัดทั้งคันครับครับผมเดี๋ยวให้พี่ใหญ่พาดูนิดนึงว่าขยังคันนี้พี่ใหญ่ซ่อมอะไรไปบ้างพี่คันนี้พี่ใหญ่เปลี่ยนฝาโปร่งหน้าเปลี่ยนกระจกหน้าแล้วก็เปลี่ยนชุดม้อนนอนทั้งหมดและที่สำคัญที่สุดก็คือเปิดระบบไฟฟ้าซึ่งการเปิดระบบไฟฟ้าจากรถชนต้องออนไลน์เท่านั้นครับซึ่งคันนี้สามารถจบได้ที่มีสิทธิ์ที่เดียวโดยที่ไม่ได้ไปที่ไหนนะครับครับผมเดี๋ยวเรามาดูตั้งแต่ด้านหน้าก็คือคันนี้กันชนหน้าไฟหน้าฝากระโปรงแก้มทุกอย่างเปลี่ยนหมดถูกไหมพี่ใหญ่ใช่ครับใช่เครื่องเราก็ต้องเปลี่ยนใหม่ด้วยถูกไหมพี่เครื่องไม่เปลี่ยนครับเครื่องไม่ได้เปลี่ยนเครื่องไม่เปลี่ยนครับแต่ว่าอุปกรณ์ล้อมาขึ้นมาเปลี่ยนใหม่หมดทั้งตัวครับอ๋อโอเคโอเคเดี๋ยวผมภาพดูตั้งแต่ด้านหน้านั้นเพื่อนเนี่ยก็คือตอนแรกผมก็จำภาพไม่ได้เดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูแล้วกันนะเพื่อนคือตอนแรกข้างหน้านี่คือหายไปหมดเลยนะอันนี้เขาก็เปลี่ยนกันชนหน้าทุกอย่างใหม่หมดเลยไฟหน้าทุกอย่างเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะเพื่อนไฟหน้าก็ตัวท็อปด้วยถูกไหมพี่ใหญ่ไฟหน้าตัวนี้เป็นตัวท็อปแมททิกครับไฟหน้าเป็นตัว LED แมททิกตัวท็อปเลยนะเพื่อนทุกอย่างก็คือชุดแต่งรอบคันเป็นตัวเทอร์โบถูกไหมพี่ตัวเทอร์โบใช่ครับครับผมฝากระโปรงทุกอย่างเขาก็เปลี่ยนใหม่หมดเลยนะเพื่อนแต่ว่าเครื่องยังเป็นเครื่องเดิมนะพี่เนาะใช่ครับเครื่องเดิมเพราะว่ามันชนไม่ถึงถูกไหมพี่คือชนความเสียอุปกรณ์รอบเครื่องทั้งหมดครับโดนทั้งหมดแต่ว่าตัวเครื่องยนต์ช็อตบล็อกไม่โดนครับอ๋อก็คือไม่ต้องไปเปลี่ยนเครื่องไม่เปลี่ยนเครื่องใช่ครับใช่ก็คือเราแค่เปลี่ยนพวกกันชนหน้าไฟหน้าฝากระโปรงพวกนี้นะแล้วแก้มเราก็เปลี่ยนถูกไหมพี่เปลี่ยนหมดครับเปลี่ยนหมดครับแก้มก็เปลี่ยนหมดล้อเปลี่ยนไหมล้อตัวนี้เปลี่ยนครับอ๋อล้อเปลี่ยนให้ด้วยโอเคแต่ว่าช่วงล่างทุกอย่างยังอยู่เดิมเนาะพี่เนาะใช่ครับอยู่เดิมทุกคนผมให้ดูนะสำหรับคนที่อยากจะมาทำสีที่อู่วิสิตผมให้ดูนะตรงเนี้ยคือทำสีถูกไหมพี่ใช่ครับตรงนี้ทำสีนะตรงเนี้ยไม่ได้ทำสีถูกไหมพี่ใหญ่ใช่ครับเนี่ยฝั่งประตูกับตรงเสาตรงเนี้ยไม่ได้ทำสีนั้นเพื่อนผมให้ดูเห็นไหมสีเหมือนกันไหมเนี่ยอันนี้ไม่ทำสีนะอันนี้ไม่ทำสีอันนี้ทำสีเหมือนกันไหมไปนั้นเพื่อนก็สีตัวนี้ค่อนข้างทำยากครับเป็นสีพิเศษครับเขาเรียกว่าสีไคยันเกย์ครับผมถ้าเกิดอยากจะทำสีแบบนี้ก็ทำได้ถูกไหมทำได้ครับมีสิบกะลาดทำได้ทุกอย่างเกี่ยวกับรถครับอ๋อก็คือไม่ต้องมาซ่อมรถอย่างเดียวมาทำสีอย่างเดียวก็ได้ใช่ครับเราเน้นงานสีด้วยครับซึ่งงานสีเราเนี่ยสียากเราก็ผสมได้ครับครับผมตัวอย่างเช่น Lamborghini สีขาวมุกหรือไม่ก็สีเขียวมุกที่ทำในคันล่าสุดของจากประเทศลาวเราก็สามารถจบได้โดยที่สีเหมือนเดิมดูจากในรีวิวของ V10 กลาดได้เลยครับโอเคพี่ใหญ่โอเคครับผมอะทุกอย่างผมพาไปดูด้านท้ายนั้นเพื่อนเนี่ยด้านท้ายคันนี้ก็โดนมาด้วยถูกไหมพี่โดนมาทั้งคันครับโดนมาทั้งคันฝาท้ายเปลี่ยนครับอ่าฮะสะโพกหลังโดนครับโดนทั้งหมดเลยครับครับผมก็คือไฟท้ายทุกอย่างเบิกใหม่หมดเลยนั้นเพื่อนใช่ครับเบิกใหม่หมดครับฝาท้ายทุกอย่างเปลี่ยนใหม่หมดเลยกันชนท้ายเปลี่ยนใหม่หมดเลยและอย่างท่อพี่ใหญ่เพราะว่ามันโดนท่อด้วยท่อตัวนี้ก็เปลี่ยนครับก็คือเดินใหม่ทั้งเส้นเลยใช่ครับใช่โอเคผมเอาทุกคนผมไปดูนะนี่คือชุดล่างเขานะชุดแต่งก็จะเป็นตัวเทอร์โบถูกไหมพี่ใช่ครับคันนี้ชุดแต่งเทอร์โบครับชุดแต่งเทอร์โบนั้นเพื่อนโอเคค
ันนี้ก็รู้สึกว่าจะมีออปชันเป็นกล้องรอบคันนะพี่เนาะใช่ครับคันนี้มีกล้องรอบคันเป็นกล้องรอบคันนี่คือออปชันนะเดี๋ยวพาไปดูภายในนิดนึงอย่างภายในคันนี้มันโดนชนมาถึงไหมพี่ภายในคันนี้แอร์แบ็กแตกหมดครับอ๋อแอร์แบ็กแตกหมดแล้วก็คือเราเปลี่ยนแค่แอร์แบ็กคอนโซลเดิมอยู่คอนโซลก็เปลี่ยนครับอ๋อคอนโซลเดิมอยู่ก็คือแผงประตูทุกอย่างก็แผงประตูเดิมแต่คอนโซลเราเปลี่ยนใหม่เพราะแอร์แบ็กยิงครับโอเคโอเคก็คือภายในเขาจะเป็นออปชันดำแดงนะพี่เนาะใช่ครับดำแดงโอเคแล้วก็จะเป็นพวกเบาะไฟฟ้าตรงนี้ก็เป็นออปชันหมดเลยนะเพื่อนเนี่ยแล้วก็จะมีพวกหัวหมอนตรงนี้ก็เป็นโลโก้ปอร์เช่นะอันนี้ก็เป็นออปชันเขาหมดเลยนะเพื่อนสปอร์ตโคโนมีหมดเลยแล้วก็ยังมีออปชันประตูดูดถูกไหมพี่คันนี้ใช่ครับออปชันประตูดูดนะเพื่อนประตูก็จะดูดประตูก็จะดูดโอเคประมาณนี้เลยคันนี้เบสเซ็ตค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่ค่าใช้จ่ายเกือบ3ล้านครับเกือบ3ล้านแล้วพี่ใหญ่ซ่อมกี่วันพี่จริงๆเราซ่อมจริงประมาณเกือบ1เดือนเลย uh-huh. แต่ว่าที่เราช้าเนี่ยเนื่องจากที่ว่าระหว่างทาง uh-huh. มีงานด่วนเข้ามาขอพี่ใหญ่1วัน2วันงาน uh-huh. ด่วนแต่งานพวกนี้เป็นโปรเจกต์ใหญ่ uh-huh. แต่ต้องใช้เวลาครับผมแต่จริงๆคันนี้เดือนเดียวก็เสร็จถูกไหมเดือนเดียวก็เสร็จใช่ครับเดือนเดียวก็เสร็จโอ้โหสุดยอดนะเพื่อนเดี๋ยวให้พี่ใหญ่พาไปดูรถฝั่งนู้นนิดนึงพี่ได้ครับอย่างฝั่งนู้นมีอะไรบ้างเนี่ยพี่ก็ตอนนี้ก็มีตัวพาเนเมล่ากำลังที่จะใส่หลังคาแก้วนะครับซึ่งปกติโดยทั่วไปอะครับทำค่อนข้างยากเพราะว่าต้องเปลี่ยนกระดูกข้างในด้วยครับผมซึ่งวีสิบกะเราจบได้นะครับพี่ใหญ่พาไปดูคร่าวๆครับได้เห็นงานคันนี้รู้สึกว่าผมจะมาถ่ายแล้วถูกป่ะพี่ใหญ่ตอนนั้นต้องบอลมันถ่ายนะครับคันนี้ล่าช้าจากการเลาะกระดูกหลังคาเดี๋ยวดูกระดูกหลังคาตัวนี้กับตัวหลังคาแก้วจะไม่เหมือนกันครับเนี่ยครับลองดูได้เลยนะครับอ๋อเนี่ยเหรอพี่ใช่ครับใช่อ๋อก็คือเดิมเลยคันนี้เขาเป็นตัว e-hybrid ถูกไหมพี่ใช่ครับเป็นหลังคาธรรมดาด้วยเป็นหลังคาธรรมดาด้วยใช่ก็คือเราล้อหลังคาเพื่อจะใส่หลังคาแก้วถูกไหมใช่ครับแต่ว่ามันล้อธรรมดาไม่ได้มันต้องใส่คานกลางใหม่เลยไม่เหมือนกันครับอ๋อมันต้องรื้อหมดเลยนะเพื่อนดูดิมันไม่ได้แค่แบบเราล้อตะเข็บออกถูกไหมพี่ใช่ครับใช่อ๋อโอเคทุกอย่างภายในผมเพิ่งเคยเห็นนะปอร์เช่หรือแบบนี้นั่นเพื่อนใช่ครับก็คือภายในคันนี้กำลังรอทำเป็นตัวเทอร์โบถูกไหมพี่ใช่ครับใช่ตอนนี้เริ่มทำบ้างแล้วครับแต่ว่าเหลือตัวยกหลังคาแล้วก็ประกอบกับก็เสร็จแล้วครับสำหรับใครยังไม่เคยดูคลิปเต็มก็ไปดูคลิปเต็มได้นะเพราะว่าคันนี้เป็นตัวพาราเมล่าตัว e-hybrid ถูกไหมพี่ตัวธรรมดาใช่ครับตัวธรรมดานั้นเพื่อนแต่ว่าคันนี้ก็ยกเครื่องเทอร์โบมาใส่ภายในทุกอย่างเทอร์โบมาใส่ถูกไหมพี่คือเทอร์โบทั้งคันรวมถึงออปชันหลังคาแก้วก็มาด้วยครับอ๋อคันนี้คือเอารถเทอร์โบทั้งคันมาใส่ถูกไหมพี่ใหญ่ใช่ครับคันนี้วางเครื่องอ๋อแล้วค่าใช้จ่ายแพงไหมพี่ใหญ่คันนี้ค่าใช้จ่ายอยู่ที่3ล้านห้าครับ3ล้านห้าก็คือทั้งเครื่องทั้งภายในหลังคาแก้วทุกอย่างออปชันทุกอย่างถูกไหมใช่ครับซึ่งลูกค้าเองเนี่ยอยากจะออก21ล้านแต่ไม่มีรถให้ออกก็เลยถามพี่ใหญ่ว่าพอจะทำไงได้บ้างพี่ใหญ่ตอบเลยว่าพี่ใหญ่หาให้ได้และจบให้ได้ทีเดียวโอ้โหสุดยอดนั้นเพื่อนสำหรับใครสนใจขับตัวพานาธรรมดาอยู่ไม่เล้าใจก็มาทำแบบนี้ได้ถูกไหมพี่ใหญ่แต่การันตีคันนี้จะเป็นพานา971ที่เร็วที่สุดในประเทศไทยกล้าการันตีดูได้ครับโอเคได้เลยพี่ใหญ่ถ้างั้นเดี๋ยวพาไปเทสฟิลลิ่งตัวแฮนด์ดูลิ่งตัวปอร์เช่คาเยนคูเป้หน่อยพี่ได้ครับเพื่อนเดี๋ยวเราพาไปเทสนิดนึงนะว่าปอร์เช่คาเยนคันนี้ซ่อมเสร็จแล้วฟิลลิ่งแฮนด์ดูลิ่งการขับขี่ทุกอย่างจะยังเหมือนเดิมๆอยู่หรือเปล่าถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปรับชมกันต่อบนรถเลยครับผมไปโอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็มาอยู่กันข้างในรถเจ้าปอร์เช่คาเยนตัว e-hybrid coupe แล้วเพื่อนตอนนี้กำลังเทส handling อยู่เนาะอันนี้ผมถามนิดนึงพี่ใหญ่อย่างรถที่เขาชนหนักๆมาเงี้ยเราจะซ่อมยังไงอะพี่ให้ handling รถมันกลับมาเป็นเหมือนเดิมอันดับแรกเนี่ยเราก็ต้องมีแท่นดึงที่มีสเปคนะครับครับแล้วเราต้องเอาสเปคให้ตรงตามรุ่นนะครับครับแล้วก็จับทุกมิติซึ่งทาง V10 กลัดเรามีมิติที่3ซึ่งปกติทั่วไปถ้า 1G จะมีแค่2มิติและไม่มีสเปคครับครับผมครับผมแล้วมันซ่อมยากมั้ยเนี่ยพี่สำหรับ V10 กลัดงานนี้เป็นงานหมูมากเพราะว่าตัวถังเป็นโครงสร้างอลูมิเนียมเราชำนาญกับโครงสร้างอลูมิเนียมและตัวถังโมโนคอปเป็นหลักอยู่แล้วครับครับผมคันนี้ก็ใช้วิธีการหยอดกาวใช่มั้ยใช่ครับใช้วิธีการหยอดกาวและยิงรีเวทยิงรีเวทก็คือเราไม่เชื่อมนั้นเพื่อนเราไม่เชื่อมครับเราไม่เชื่อมนะจำไว้ไม่เชื่อมนะสำหรับรถที่ประมาณอย่างนี้พี่ใหญ่ทำตามสเปคโรงงานเลยครับถ้าเหล็กคือเชื่อมถูกไหมพี่เชื่อใช่ครับถ้าเหล็กเชื่อมเชื่อมถ้าพวกโมโนคอกหรือพวกรถสปอร์ตซุปเปอร์คาร์คือเราใช้กาวหยอดนะทุกคนใช้กาวกับรีเวทยิงคู่กันครับผมแล้วบอกก่อนนะว่ากาวหลอดละ 30,000 ใช่ไหมพี่ใหญ่ 36,000 ครับ 36,000 นั้นเพื่อนโอ้โหไม่ถูกเลยนะครับผมแล้วคันนี้เราต้องเทสอะไรอีกไหมพี่ใหญ่นอกจากแฮนด์ดูลิ่งก็เดี๋ยวเราต้องเทสที่การใช้ความเร็วแล้วก็ลองดูว่าฟิลลิ่งการขับกลับมาเหมือนเดิมไหมครับผมถ้าไม่กลับมาเหมือนเดิมเนี่ยเราก็จะไปไล่เซตดูว่ามีอะไรแต่ส่วนมาก 90% เหมือนเดิมครับผมโอกาสที่จะไม่เหมือนเดิมก็คืออาจจะมีโชครั่วหรือว่าปีกนกคดซึ่งตรงนั้นเนี่ย
มันดูค่อนข้างยากถ้ามันครบไม่เยอะครับครับผมแล้วอย่างสมมติถ้ารถมันกินเลนหรืออะไรเงี้ยเราจะแก้ไงก็ต้องตั้งศูนย์ครับอ๋อง่ายๆเลยถูกไหมพี่ใช่ครับใช่ง่ายเลยโอเคครับผมอ่ะปกติ V10 ทำอะไรบ้างพี่ใหญ่นอกจากซ่อมรถปกติทาง V10 ตลาดทำทุกอย่างเกี่ยวกับรถนะครับไม่ว่าใครอยากจะแรงหรือใครอยากจะสวยจบได้ที่นี่ที่เดียวไม่ใช่เฉพาะรถชนรถทำสี V10 ตลาดก็ทำครับเช่นสีที่หายากเช่นสีเขียวมุกหรือขาวมุกทำได้หมดครับแม้กระทั่งสีเคยอนเกสีนี้ซึ่งเป็นสีใหม่และการผสมค่อนข้างยาก V10 กระดาษเราก็จบได้ในที่เดียวครับผมก็สีเหมือนไม่เหมือนเมื่อกี้ผมก็ถ่ายให้ดูนะเพื่อนก็คือฝั่งประตูไม่ได้ทำสีแก้มกับฝาโปร่งทำสีนั้นเพื่อนก็ลองดูนะว่าสีมันใกล้เคียงกันหรือเปล่านั้นเพื่อนโอเคประมาณนี้แล้วกันเนาะเดี๋ยวคลิปหน้าอาจจะไปถ่ายรถอะไรก็ติดตามแล้วกันเนาะพี่ใหญ่เนาะใช่ครับบอกเลยว่า V10 คือแต่ละคันนี้ไม่มีใครคันไหนที่เข้ามาเบาๆเลยถูกไหมพี่ถ้าไม่หนักไม่เข้ามายังไงก็ลองฝากติดตาม V10 กลาดดูครับแล้วจะเห็นเลยครับว่าทุกคนเองส่วนมากจะเอางานแต่แบบหินๆมาให้พี่ใหญ่ทั้งนั้นเลยครับผมครับก็คือเอาง่ายๆนะที่อื่นไม่ทำที่นี่ทำเหมือนเพื่อนเอาง่ายๆนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเพื่อนรอติดตามแล้วกันเดี๋ยวคลิปหน้าอาจจะมีคลิปพวก Porsche หรือ Benz อะไรก็ตามแต่ที่แบบเคสหนักๆเลยเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนไปดูเนาะว่าแต่ละคันนะเวลาเขาเจออุบัติเหตุที่มันแบบชนหนักๆเลยอะแล้วพี่ใหญ่แกจะซ่อมยังไงประมาณนี้นั้นเพื่อนใครชอบแนวนี้ผมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วก็ใครอยากจะมาซ่อมหรือว่าอยากจะแต่งรถหรือว่าอยากจะปรึกษาเกี่ยวกับรถก็ตามแต่ก็สามารถทักมาหาพี่ใหญ่ได้นะเพื่อนโอเควันนี้ผมขอตัวลาไปครับผมบ๊ายบาย